เกิดเรื่องเศร้าในวงการฟุตบอลอีกครั้งนะครับเมื่อโยฮันครับอดีตนักฟุตบอลระดับโลกครับชาวเนเธอร์แลนด์เสียชีวิตลงในวัย68ปีด้วยโรคมะเร็งนะครับติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆรอบวันครับโยฮันครับอดีตนักฟุตบอลชื่อดังชาวเนเธอร์แลนด์เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย68ปีระหว่างทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนโดยครับสร้างชื่อด้วยการพาอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพ3สมัยซ้อนในปี1971ถึง1973ก่อนจะโด่งดังกับการเล่นให้กับบาร์เซโลนาและพาเนเธอร์แลนด์บ้านเกิดคว้าตำแหน่งรองแชมป์ในฟุตบอลโลกปี1974ซึ่งครับถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก่อนจะเสียชีวิตลงในคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย